ช่วงชินสแกนโกงสนับสนุนโดย Toyota Hilux Revo GR Sport ชาวบ้านที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีถูกหักเงินออกจากบัญชีร่วม 10,000 บาทไปให้กับทางบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับทั้งที่เขาไม่เคยสมัครทำประกันกับที่ไหนมาก่อนเรื่องนี้เป็นอย่างไรชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในช่วงชินสแกนโกงครับนายบรรพตเชนรำผู้ใหญ่บ้านหมู่2พาลูกบ้านที่ตกเป็นผู้เสียหายอย่างนายโกมลสร้อยชัยอายุ39ปีเดินทางมาแจ้งความที่สภ.ระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีหลังพบรายการเดินบัญชีต้องสงสัยถูกหักออกไปให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 9,000 กว่าบาททั้งที่ไม่เคยมีการสมัครใดๆมาก่อนนายโกมลเล่าว่าเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานำเงินสดไปฝากใส่บัญชีไว้ 10,000 บาทปรากฏว่าวันต่อมาเงินของตนเองหายไปจากบัญชีจนทราบภายหลังว่าได้ถูกโอนไปยังบริษัทประกันภัยถึง2ครั้งครั้งละ 4,591 บาทเป็นเงินรวม 9,182 บาทตนเองจึงติดต่อไปยังบริษัทประกันภัยดังกล่าวผ่านทาง LINE ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยได้รับการสมัครหรือทำประกันนี้และมีการโอนเงินกลับคืนให้ครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4,591 บาทส่วนยอดที่เหลือทางบริษัทจะคืนให้ใน14วันทำการแต่สิ่งที่ตนติดใจนั่นคือทางบริษัทประกันภัยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเหตุใดถึงหักเงินออกจากบัญชีไปโดยพลการแถมยังพบว่ารายการหักบัญชีจากบริษัทประกันภัยได้ถูกลบออกไปหลังมีการคืนเงินก้อนแรกเข้ามาความปลอดภัยแล้วก็ใครเป็นคนผิดในเรื่องนี้ที่ทำถึงนี้ครับผมก็คือความปลอดภัยของระบบเป็นยังไงนะครับที่ต้องการคือต้องการอยากรู้แล้วก็ถ้าไปทำอย่างนี้กับคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่สามารถที่จะรับทราบได้เลยว่าเงินเขาหายช่วงไหนทั้งนี้ผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตว่ามีการโจรกรรมข้อมูลและทำกันเป็นขบวนการหรือมีพนักงานคนใดมีส่วนรู้เห็นหรือไม่จึงอยากให้ทางธนาคารและบริษัทประกันภัยช่วยกันตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23นะครับแล้วเราจะแฉทุกคนโกงในช่วงชินสแกนโกงครับ